สวัสดีค่ะทุกคนทราบไหมคะว่าเปี้ยวกำลังทำอะไรเดี๋ยวเปี้ยวทำเสร็จแล้วเปี้ยวจะให้ทุกคนดูนะคะว่าเปี้ยวกำลังทำอะไรในห้องนี้นะคะ น่าตื่นเต้นไหมล่ะคะทุกคนติดตามตอนต่อไปนะจ๊ะว่าเปี้ยวจะทำอะไรในห้องนี้นี่คือห้องเก็บของนะคะห้องข้างล่างนะคะเปี้ยวก็กำลังวุ่นวายอยู่กับห้องข้างล่างนี้นะคะทุกคนมาค่ะมาลุ้นกันเปียวแอบทำอยู่ตรงนี้หนึ่งชั่วโมงนะคะคนเดียวนี่มาดูเลยค่ะเทนเทนมุมแรกนะคะนี่คือมุมที่เป็นตัวตนของเปียวนะคะเปียวชอบนั่งชิวๆแล้วก็มีบวก1ใบนะคะจริงๆแล้วอาจจะมีตะกร้าแล้วก็หนังสือนะคะแต่จริงๆเปียวไม่ค่อยได้ชอบอ่านหนังสือขนาดนั้นนะคะเปียวชอบนั่งดูมือถือหรือ YouTube มากกว่านะคะโอเคค่ะเปียวเป็นคนชอบนั่งชิวๆนะคะแต่ไม่ใช่บนเก้าอี้นะคะทุกคนพื้นค่ะแต่เปียวก็ทำให้ดูสวยงามนะคะแล้วมาดูอีกมุมนึงนะคะว่าเปียวทำอะไรเทนเทนเทนทุกคนนี่เลยค่ะเห็นไหมคะมุมนี้ค่ะมุมนี้นะคะเปียวก็เอาเป็นเตียงนวดเก่าของเปี้ยวนะคะเปี้ยวก็เอามาผ้าคลุมให้ดูสวยงามนะคะแล้วเปี้ยวก็มีหมอนหมอนไว้นั่งไว้อะไรกับพื้นนะคะแล้วก็ดอกกุหลาบ2ดอกนั่นคือเปี้ยวเป็นคนที่ชอบดอกกุหลาบมากนะคะเดี๋ยวก็เอาวางไว้ตรงนั้นส่วนมุมตรงนี้นะคะเป็นมุมของเปียโนนะคะคุณลุงเป็นคนชอบเล่นเปียโนมากนะคะคุณลุงจะเล่นเปียโนมาตั้งแต่ 5-6 ขวบนะคะคุณลุงจะมีเปียโนอีกตัวนึงอยู่บ้านคุณแม่นะคะแต่คุณลุงไม่เอามาค่ะคุณลุงบอกว่าเกะกะพื้นที่แค่นี้ก็พอแล้วนะคะแล้วมีอีกมุมนึงนะคะทุกคนนี่เลยจ้าจริงๆมุมเนี้ยเป็นมุมรีดผ้านะคะแล้วก็มุมเย็บผ้านะคะเปียวก็มีแค่นี้ละค่ะเดี๋ยวเปียวจะให้ทุกคนดูเต็มๆนะคะเนี่ยค่ะคือห้องใต้ดินของเปียวนะคะหน้าร้อนเปี้ยวชอบมาคลุกอยู่ที่เนี่ยค่ะแต่หน้าหนาวเปี้ยวไม่ค่อยมาคลุกเพราะว่ามันหนาวมากค่ะนี่แหละค่ะทุกคนที่เปี้ยวแอบทำอยู่คนเดียว1ชั่วโมงนะคะนี่เลยค่ะโอเคค่ะทุกคนหวังว่าทุกคนคงจะมีความสุขในวิดีโอของเปี้ยวนะคะเปี้ยวก็เก็บของเก่าๆมาโมดิฟายใหม่ค่ะไม่ได้แพงหรูหราอะไรนะคะเก้าอี้อะไรพวกเนี้ยก็ของถูกทั้งนั้นเลยนะคะเปียวเก็บมาตั้งแต่สมัยเปียวซื้อของอยู่อพาร์ตเมนต์เปียวไม่เคยทิ้งของนะคะเปียวก็เก็บมาแล้วก็แค่เอาผ้าปูใหม่มาวางทับผ้าเศษผ้าสวยๆอย่างเงี้ยค่ะเศษผ้านี่เปียวก็ซื้อแค่20คนนะคะ15หรือ20คนนี่แหละแล้วเปียวก็มาคลุมค่ะเห็นไหมคะดูสวยนะแล้วก็ผ้านี้ก็เป็นผ้าเก่าค่ะทุกคนคุณลุงมาแอบมองมาทิกกระดูยืคุณลุงบอกว่าน่ารักเห็นไหมคะคุณลุงหัวเราะเปี้ยวจะเปลี่ยนไปเรื่อยค่ะโอเคค่ะทุกคนสวัสดีนะคะขอให้ทุกคนมีความสุขในวันหยุดนี้นะคะบายต่อไปเป็นห้องนี้นะคะห้องนี้เปี้ยวเก็บเสื้อผ้าหน้าร้อนนะคะแล้วก็หน้าหนาวบางตัวที่เปี้ยวไม่ได้ใช้งานนะคะไม่ค่อยได้ใช้งานแล้วก็ฝุ่นเยอะมากเลยแล้วมาดูต่อนะคะว่าเปี้ยวจะทําห้องนี้ยังไงนะคะขอบคุณทุกๆกําลังใจที่ติดตามนะคะขอให้ทุกคนมีความสุขมากๆนะคะสวัสดีค่ะทุกคนบ๊ายบายนะคะ